สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามีข่าวนะครับผมจากเรื่องราวนะครับผมซีรีส์ What If ครับมาให้ท่านผู้ชมฟังกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็คงจะพอรู้เรื่องราวของ What If มาแล้วถูกไหมในบางตอนนะครับผมเช่นตอนที่ตัวของกัปตันเป็นซอมบี้นะครับผมหรือว่าตัวของกัปตันอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นเพ็กกี้คาร์เตอร์แทนนะครับผมและกลายเป็นกัปตันบีเทนแทนนะครับแล้วก็มีตัวของสตีฟโรเจอร์ที่ไม่ได้เป็นกัปตันเนี่ยมาใส่ชุดเกราะไอรอนแมนในยุคโบราณแทนนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะครับผมแต่เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องราวอีกมากมายถูกไหมที่เกี่ยวใน What If เนี่ยแต่เรายังไม่ได้รู้กันหรือบางอันก็ได้เห็นออกมาแล้วเช่นแบบด็อกเตอร์สเตรนจ์อาจจะกลายเป็นตัวร้ายอะไรแบบเนี้ยก็มีอีกเยอะเลยที่ให้พูดถึงแต่เรื่องราวที่จะพูดกันในวันนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องราวนะครับผมของเหล่าภาพหลุดใหม่นะครับที่เป็นคอนเซปต์อาร์ตนะครับผมของ What If นั่นเองครับที่ได้ออกมาแล้วและบอกกันเลยว่ามันโคตรแห่งโคตรแห่งโคตรเจ๋งนะครับมาเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่รูปแรกเลยนะครับแค่รูปแรกก็โคตรพีคแล้วนะครับผมรูปแรกเนี่ยมากันนะครับผมกับ2ตัวละครนั่นเองครับนั่นก็คือด้านซ้ายนะครับผมกามอร่าครับและด้านขวาเป็นโลกินั่นเองแต่มันไม่ใช่กามอร่าและโลกิธรรมดามันคือกามอร่านะครับผมถ้าเกิดตัวของเธอเนี่ยฆ่าธานอสนะครับและตัวของเธอเนี่ยกลายเป็นผู้นำกองทัพของธานอสซะเองนะครับแค่นี้ก็เจ๋งโคตรแล้วถูกไหมคิดดูกามอร่าฆ่าธานอสแล้วกลายเป็นวายร้ายระดับจักรวาลที่น่าจะสืบสานปณิธานของธานอสต่อหรือไม่ก็กลายเป็นผู้ปกครองผู้ชั่วร้ายนะครับผมก็นำมาทั้งชุดเกราะนำมาทั้งดาบของธานอสเลยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าดูมากๆแล้วในตอนนี้เป็นหนึ่งในตอนที่น่าดูที่สุดเลยที่ผมได้เห็นมาครับแต่ยังมีตอนน่าดูที่น่าดูพอๆกันเนี่ยอีกเต็มไปหมดเลยนะครับผมมาดูอันต่อมากันเลยก็อยู่ข้างๆเนี่ยนะครับผมก็คือโลกินั่นเองนะครับโลกิได้กลายเป็นราชาแห่งแอสการ์ดซึ่งอันนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับผมนั่นหมายความว่าตัวของตอเนี่ยนะครับผมถูกฆ่าตายโดยฮอกอายนะครับตั้งแต่ตอนที่เขาไปที่โลกแล้วก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับจะขี้วางกันไว้หรือว่าแฟนๆเนี่ยพูดถึงกันเอาไว้ซึ่งอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากครับแต่เจ้าตัวต่อไปนี่สิครับผมเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับนั่นก็คือตัวของอัลตรอนนั่นเองที่เรียกได้ว่าหน้าตาของมันเนี่ยประหลาดเหลือเกินถูกไหมเฮ้ยมันไม่เหมือนอัลตรอนที่รู้จักเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับเหล่าแฟนคลับนะครับผมได้มโนและจินตนาการกันว่ามันคืออัลตรอนนะครับผมที่ยึดครองโลกได้นั่นเองนะครับและกลายเป็นผู้ปกป้องโลกตามที่โปรแกรมของมันเนี่ยนะครับผมได้วางแผนเอาไว้นั่นเองครับซึ่งดูเหมือนว่าอัลตรอนเนี่ยจะเอาชนะฮีโร่ได้หมดเลยนะครับและรวบรวมความแข็งแกร่งของฮีโร่แต่ละคนมารวมไว้ด้วยกันนั่นเองและอัลตรอนเนี่ยน่าจะเป็นผู้ปกป้องโลกนะครับต้องสู้กับเอเลี่ยนต้องสู้กับอะไรอีกมากมายครับซึ่งหากเรามองไปที่อกของอัลตรอนเนี่ยน่าจะเป็น Infinity Stone นะครับผมฝังอยู่ที่ตัวด้วยเชื่อเอาตอนมันจะโหดขนาดไหนเรียกได้ว่าเอาตอนในร่างนี้อ่ะน่าจะเป็นฮีโร่ที่โหดที่สุดตั้งแต่มาร์เวลเคยมีมาแล้วนะไม่สิจะเรียกว่าฮีโร่ก็คงไม่ได้ถูกไหมครับก็ต้องรอดูนะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะมาดีหรือมาร้ายนะปะไปดูกันต่ออันต่อมาก็น่าสนใจนะครับผมอันนี้ก็คือ The Collector นั่นเองครับหรือ Tanelia T1 นั่นเองครับผมแต่ตัวของเขาเนี่ยไม่ใช่ Collector ที่เราคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับผมจาก Collector ที่ดูแบบเป็นนักสะสมที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรคือตัวเองอ่ะไม่มีพิษมีภัยแต่เงินและอิทธิพลที่ตัวเองมีเนี่ยมีพิษมีภัยเยอะถูกไหมแต่อันนี้เองเนี่ยนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้า Collector เองเนี่ยนะครับผมกลายเป็นผู้แข็งแกร่งเองกล้ามบึกมาเลยนะครับผมแถมร่างกายบางส่วนเนี่ยก็เหมือนติดพาร์ทหุ่นยนต์เข้าไปด้วยก็เรียกได้ว่าน่าจะไล่สะสมของไปทั่วจักรวาลนะครับน่าจะเป็นเนื้อเรื่องประมาณนี้นะแบบอยากได้อะไรเนี่ยก็บุกไปชิงมาเลยประมาณนั้นนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับผมกับการบุกจักรวาลของ The Collector ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแต่บอกไว้เลยว่าของดีสุดเนี่ยเราต้องเก็บไว้ท้ายสุดสิครับผมอันสุดท้ายที่หลุดออกมานะครับผมคือชุดเกราะ Iron Man แบบว่าประกอบกันเต็มไปหมดเลยซึ่งอันเนี้ยนะครับผมก็มีคนเดาอยู่หลายแบบนะครับมีคนเดานะครับผมว่ามันน่าจะเป็น Iron Man นะครับผมที่เป็นร่างรวมหรือเปล่านะครับแบบว่า Avenger อาจจะตายไปแล้วนะครับผมแล้วก็เอาความเก่งของ Avenger แต่ละคนมารวมกันเป็นชุดเกราะอารมณ์เหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยประกอบกันทีละส่วนทีละส่วนออกมาแต่หลายคนนะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นครับมันน่าจะเป็นตัวของ Iron Man นะครับผมที่ถูกดูดไปยังดวงดาวสกาแทนตัวของเดอะฮักนั่นเองครับผมคือเรียกได้ว่ากลายเป็นแกรดิเอเตอร์ไอรอนแมนนะครับซึ่งไอชุดเกราะนี้ก็น่าจะสร้างมาจากเศษเหล็กนั่นแหละครับผมเอาวัตถุต่างๆต่างดาวที่มันอยู่ในดวงดาวสกาเนี่ยมาสร้างรวมกันแล้วถามว่าไอรอนแมนเนี่ยไปดวงดาวสกาได้ยังไงเขาก็บอกกันว่าการเดินทางไปของไอรอนแมนเนี่ยไปตอนที่เขาเนี่ยนะครับผม
ช่วยโลกเอาไว้ใน Avenger ภาค1นั่นเองครับเขาเนี่ยได้บินผ่านอุโมงค์เข้าไปยังอุโมงค์ของพวกชิฮอรี่ถูกไหมแต่กลายเป็นว่าใน What If นี้นะครับผมจะเป็น What If ถ้า Iron Man นั้นไม่ได้กลับมาจะเป็นเช่นไรนะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องเลยสำหรับตัวผมเองเนี่ยที่น่าดูที่สุดเลยนะก็คงจะเป็นอัลตรอนนะครับผมแล้วก็เป็นกามอร่านะครับแล้วก็เป็นซอมบี้แล้วก็เป็นโทนี่ไปสกาแล้วที่เหลือก็อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เนี่ยคงต้องรอดูกันนะครับผมและนี่ก็คืออันที่หลุดออกมาทั้งหมดในตอนนี้นั่นเองครับในอนาคตอาจจะมีหลุดมาเพิ่มมาอีกเราก็จะมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วและในตอนนี้เราก็มีช่องเล่าคอมิกแล้วนะครับผมอย่าลืมไปติดตามกันนะครับกับช่อง Comic World Story นั่นเองวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ